สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์นะคะประจำวันเสาร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะดิฉันอริยานันท์สัทธรรมสกุลค่ะและดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะภาพความประทับใจที่ทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะร้อยเรียงดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆเลยใช่นะคะแน่นอนค่ะว่ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad นะคะที่ต้องบอกว่าทั่วประเทศไทยเลยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นภาพความสวยงามภาพความประทับใจที่คนไทยอย่างเรายิ้มได้แล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนไทยโชคดีที่สุดค่ะที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระเจ้าแผ่นดินนะคะแน่นอนค่ะว่าภาพบรรยากาศนั้นประชาชนต่างพร้อมเพรียงกันค่ะมาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad นะคะภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานของทีมข่าวเมโทรทีวีที่ไปเกาะติดการรายงานข่าวนะคะก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะเราไปติดตามกันค่ะก็ไม่มีอะไรบอกว่าอยากบอกว่าเหนื่อยวันนี้เพื่อพ่อจริงๆพ่อทำมาเพื่อเราเนี่ยพ่อทำเหนื่อยมาเยอะแล้วพ่อทำให้คน60ล้านคนเนี่ยแต่คน60ล้านคนเนี่ยยังทำไม่เท่าพระองค์เลยครับผมก็อยากจะบอกว่าพี่น้องประชาชนนะครับผมขอให้ร่วมพลังแรงใจนะครับปั่นเพื่อพ่อครับวันนี้ครับสู้ๆครับสำคัญมากเลยก็คือว่าเนื่องเราเป็นองค์กรการศึกษาก็อยากจะส่งเสริมให้คณะครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยได้แสดงความจงรักภักดีต่อพ่อของแผ่นดินของเรานะครับแล้วก็คิดว่าพระองค์ก็คงจะรู้สึกปิติในการที่เห็นคนไทยทั้งหมดเนี่ยมาร่วมปั่นเพื่อพ่อในวันนี้ก็อยากให้พระองค์ทรงพระเจริญครับนี่คือความรู้สึกส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ที่ต่างคนก็มากันคนละที่แต่มีความตั้งใจเดียวกันคือมาเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะสังเกตเห็นว่าที่รถจักรยานของแต่ละคนนั้นจะมีการประดับประดาไปด้วยภาพพระบรมฉายาลักษณ์ธงชาติไทยและธงสีเหลืองที่เป็นธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อพปร.ซึ่งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมก็พร้อมใจการสวมใส่เสื้อสีเหลืองที่มีอักษรเขียนว่าปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad และแม้ว่าอากาศจะร้อนสักเพียงใดแต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าแต่ละคนได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้ามาเป็นเดือนมีการฟิตซ้อมร่างกายมาอย่างเต็มที่รวมถึงได้ตรวจความพร้อมของจักรยานก่อนนำมาร่วมกิจกรรมก็ความพร้อมอยากจะบอกว่าเตรียมมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่เปลี่ยนยางจักรยานแล้วก็ซ่อมระบบเบรกแล้วก็ดูแลเรื่องพวกระบบเบรกมือไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็พยายามเน้นทุกคนที่มาร่วมนี่ให้มีหมวกกันน็อกทุกคนนะครับก็ความพร้อมเราก็เตรียมตัวความพร้อมนี่เรามีความพร้อมตั้งแต่ Bike for Mom มาแล้ว Bike for Mom มาแล้วแล้วก็ทุกอย่างเราเลิกงานปุ๊บแล้วก็ปั่นตลอดเลยอะไรเลยเช็คสภาพร่างกายพอความพร้อมแล้วก็เรื่องอาหารการกินการพักผ่อนเราดูแลซ่อมบำรุงตลอดเราดูทุกระยะทางปั่นช่วง10กิโลว่าดูดิว่าลมเป็นยังไงช่วงเผาเป็นยังไงอะไรยังไงล่องเบรกช่วงอะไรแล้วดูตลอดเช็คทุกตลอดระยะทางครับผมขณะที่ตลอดเส้นทางปั่นจักรยานได้มีการตั้งจุดซ่อมจักรยานพระราชทานคอยตรวจเช็คสภาพทั้งการเปลี่ยนยางการเติมลมการตั้งระบบเบรกซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดบริการเครื่องดื่มและอาหารพระราชทาน142จุดตลอดเส้นทางอย่างไรก็ตามบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าถือเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของขบวนจักรยานโดยเส้นทางจะเริ่มปั่นจากพระลานพระราชวังดุสิตไปตามถนนศรีอยุธยาแยกพญาไทแยกมักกะสันเลี้ยวขวาเข้าถนนราชปารภปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนดและจะกลับมาสิ้นสุดที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเอกวิทย์รุ่งเรืองถ่ายภาพมัชฌิมาบุญโสมทีมข่าวเมโทรทีวีรายงานถนนเยาวราชเริ่มต้นที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียนระยะทางราว1กิโลเมตรถนนเส้นนี้ใช้เป็นเส้นทางสำหรับปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อหรือ Bike for Dad
ย่านเยาวราชนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการค้าและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณตลอดทั้งสองข้างทางเส้นทางจักรยานบนถนนเยาวราชจึงได้งดงามไปด้วยการประดับตกแต่งในลักษณะของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยขณะพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงปั่นนำขบวนจักรยานแต่ละขบวนผ่านถนนเยาวราชประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ได้เปล่งเสียงร้องทรงพระเจริญเพราะด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต่างทยอยเดินทางมาจับจองที่นั่งกันตั้งแต่ช่วงเช้าเช่นคุณป้าชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งสองท่านนี้เยาวราชย่านที่มีความคึกคักตลอดทั้งวันมาวันนี้กิจกรรมครั้งสำคัญที่ชาวไทยจะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไปฟอร์ดเยาวราชก็ยังคงคึกคักด้วยเปี่ยมสุขในการได้ชื่นชมพระบารมีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์แดดโดยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตธนบุรีได้นำดอกไม้ต้นไม้มาประดับประดาบริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่อาทิดอกดาวเรืองซึ่งเป็นดอกที่เราชาวพุทธใช้กราบไหว้หรือขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่เรานับถือดอกเข็มคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกดอกเข็มไว้ประจำบ้านจะมีความเฉลียวฉลาดเพราะดอกเข็มเป็นสิ่งที่มีความแหลมคมดังนั้นคนไทยโบราณจึงใช้ดอกเข็มในพิธีไหว้ครูเพื่อที่จะได้เป็นนักปราชญ์ที่มีสติปัญญาแหลมคมนอกจากนี้ยังใช้ดอกเข็มเป็นเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีทางศาสนาได้เป็นสิริมงคลยิ่งนักดอกอัญชันหมายถึงความใจดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และดอกกล้วยไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความรักและความสง่างามซึ่งในปัจจุบันดอกกล้วยไม้แสดงถึงความประเสริฐและความงามอันละเมียดละไมอีกทั้งยังแสดงถึงความไร้เดียงสาของเด็กๆดอกกล้วยไม้สีชมพูแสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์โดยความสวยงามนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติและประชาชนชาวฝั่งธนบุรีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับวงเวียนใหญ่ที่เมื่อเห็นต้องจอดชมความสวยงามและเก็บภาพเป็นที่ระลึกสวยชอบมันแดดสดชื่นดีติดมาได้2วันแล้วค่ะมีดอกกล้วยไม้กับดอกดาวเรืองใช่ชอบดอกไม้อยู่แล้วจะอยากให้ติดถึงปีใหม่เลยเขาก็ชอบนะก็พากันมาถ่ายรูปนะแอบถ่ายรูปนะครับผมในฐานะที่เป็นคนฝั่งทนนะฮะลูกพระเจ้าตากนะฮะก็ถือว่าพ่อลุงรูปก็คือตัวแทนพระองค์ผมดีใจมากครับที่ว่าดอกไม้เขาวันนี้จัดได้ค่อนข้างจะสวยนะฮะแต่ก็อยากจะให้เป็นสัญลักษณ์ครับขอให้ว่าคนไทยเราทุกคนขอให้รวมใจกันนะฮะตลอดไปนะครับถ้าเป็นอย่างไรผมในฐานะที่ลูกพระเจ้าตากแล้วผมก็มีลูกผมก็เป็นพ่อลูก3นะครับก็ดีใจครับอยากจะให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปครับนี่ก็คือความสวยงามของดอกไม้ที่ประดับประดาเพื่อสร้างความสวยงามและเป็นสิ่งที่ชาวฝั่งธนบุรีประทับใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์แดดโอ้โหเห็นบรรยากาศแล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ปรับรื่มจริงๆนะคะประสบกรณิกรไทยทั่วทั้งประเทศนะคะต่างก็พร้อมใจการออกมาปั่นจักรยานระยะทางใน29กิโลเมตรในเส้นทางของกรุงเทพมหานครนะคะเป็นภาพแห่งความประทับใจจริงๆค่ะที่ประสบกรณิกรไทยร้อยรวมดวงใจนะคะในการที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะใช่ค่ะแน่นอนค่ะว่าไม่เฉพาะในภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามนี้ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะในต่างจังหวัดค่ะก็มีการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติแบบนี้เช่นกันนะคะในทุกจังหวัดนะต้องบอกว่าอีก76จังหวัดก็เป็นภาพบรรยากาศที่เราประทับใจเช่นกันนะคะความน่ารักของน้องๆโดยเฉพาะน้องทามก็เป็นที่เรื่องรือเช่นเคยนะคะรวมถึงผู้ที่พิการนะคะก็มาร่วมปั่นด้วยแน่นอนเพราะว่านักร้องนักแสดงดาราก็มากันเต็มเลยเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเรียกว่ารวมบรรดาของคนที่มี
จเพื่อรักในหลวงของเราจริงๆนะคะค่ะก็ต้องบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะท่านเป็นที่ขนานนามไปทั่วโลกค่ะ King of the World หรือว่า King of the King นั่นเองค่ะค่ะแน่นอนเขาว่าอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งประเด็นที่ในช่วงนี้เป็นประเด็นที่สื่อมวลชนให้ความสนใจแล้วก็มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องกว้างขวางเลยทีเดียวนั่นก็คือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะภายหลังที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มาดูแลบริหารบ้านเมืองได้มีการเน้นหนักในเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ประกาศให้เรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวด้วยค่ะค่ะที่สำคัญค่ะล่าสุดประธานองคมนตรีค่ะและรัฐบุรุษได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลว่าหากคนไทยรู้รักชาติร่วมมือกันค่ะก็จะสามารถทำให้การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยนั้นลดน้อยลงค่ะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลว่าการขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องยากแต่ก็เชื่อมั่นว่าหากคนไทยผู้รักชาติร่วมมือกันก็จะสามารถทำให้การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยลดลงได้หรือจะเรียกว่าการปล้นชาตินั้นก็จะเล็กลงขณะที่นายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันถึงการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งผลการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันจาก178ประเทศทั่วโลกขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินั้นประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำแต่คาดว่าในเดือนมกราคม2558ไทยจะมีอันดับที่สูงขึ้นทั้งนี้ค่ะประเทศไทยเป็น1ใน180ประเทศที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชันและมีการกำหนดให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลพลเอกเปรมก็ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสามารถที่จะเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการที่เริ่มต้นจากที่ตัวเราเองก่อนนะถ้าเรามีความโปร่งใสนะคะแล้วก็องค์กรในการปฏิบัติงานโปร่งใสคุณพ่อคุณแม่สอนลูกให้มีคุณธรรมจริยธรรมประเทศไทยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็หลากหลายคนก็มีการมองว่าในช่วงนี้มีข่าวในเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันมากมายเลยในประเด็นต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ท่านประธานองค์มนตรีของเราก็ได้มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนกำลังเกาะติดสถานการณ์ขณะเดียวกันนะคะวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการนำข้าราชการนะคะออกมาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลพร้อมกับกล่าวถึงการคอร์รัปชันในประเทศไทยว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการร่วมกันในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดมีหน่วยงานคอยกำกับดูแลถึง7หน่วยงานตั้งแต่ป้องกันปราบปรามไปจนถึงการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ทางภาครัฐก็มีการสร้างความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะอย่างเช่นการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการเข้าถึงหน่วยงานราชการนั้นๆมีความสะดวกต่อการให้บริการกับประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายและภาคธุรกิจเองก็เช่นเดียวกันมีการปรับแก้ไขลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและโปร่งใสเพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้ดังนั้นนะคะจึงอยากขอให้ทุกคนนั้นสนับสนุนการเฝ้าระวังปราบปรามและการพัฒนาประเทศร่วมกันเพื่อทำให้นั้นประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปได้ถ้าหยุดชะงักก็จะไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นทุกคนค่ะต้องเข้าใจร่วมกันว่าระบบราชการเกี่ยวข้องอย่างไรใครที่ไม่รู้เรื่องก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจึงควรต้องศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยวันนี้นะคะรัฐบาลให้ความสนใจเรื่องของกฎหมายและไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐขัดแย้งกับภาคประชาชนสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสร้างโครงการต่างๆก็ต้องมีความชัดเจนที่สำคัญค่ะพลเอกประยุทธ์บอกด้วยนะคะว่าควรจะน้อมนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
ส่วนในเรื่องของการร้องเรียนการทุจริตนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าปปช.รับทุกเรื่องและกำลังจะเร่งพิจารณาต่อไปเรื่อยๆซึ่งหากไม่มีเรื่องของการทุจริตเลยประเทศไทยก็คงจะมีความสุขมากซึ่งเวลาที่เราพบเห็นเรื่องของการทุจริตก็ควรดำเนินการในการป้องปรามก่อนที่จะให้เกิดเรื่องแล้วค่อยมาป้องปรามทีหลังก็จะทำให้เสียทั้งงบประมาณเสียทั้งเวลาที่ยุ่งยากนะคะซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นการทำลายชาติดังนั้นค่ะท่านนายกนะคะขอความร่วมมือร่วมใจการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้ประเทศชาตินั้นพัฒนาแล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าในช่วงนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวจริงๆนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจเกาะติดสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะต่อเนื่องกันค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าค่ะกิจกรรมแล้วก็พิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระสังฆราชนะคะมีความน่าสนใจแล้วก็มีความอลังการอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะ